ให้ทุกท่านมีสติเกี่ยมหับมือกับสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงท่านใดที่อาศัยอยู่สถานที่ที่มีความเสี่ยงให้ย้ายไปอยู่บ่อนที่ปลอดภัยและติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำเพื่อเป็นการป้องกันสกัดกั้นอันจะสร้างความเสียหายทางชีวิตและทรัพย์สินจากนี้ไปเบิ่งเวียกงานป้องกันสกัดกั้นเชื้อพยาธิโควิด-19แจ้งการจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที829/ห.ส.น.ย.ลงวันที่19 กรกฎาคม 2021เรื่องการสืบต่อปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19ในระยะวันที่20 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2021แจ้งการเลขที่829/ห.ส.น.ย.นครหลวงวิ่งจันทร์วันที่19 กรกฎาคม 2021ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเฮียนบรรดาท่านรัฐมนตรีหัวหน้าองค์การเทียบเท่าที่นับถือท่านเจ้าของนครหลวงวิ่งจันทร์และบรรดาท่านเจ้าแขวงทั่วประเทศที่นับถือเรื่องการสืบต่อปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมและสกัดกั้นการระบาดพยาธิโควิด-19ในระยะวันที่20 กรกฎาคม 2021อิงตามดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่93/ย.ลงวันที่3 มีนา 2017อิงตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่15/ย.ลงวันที่21 เมษา 2021อิงตามการชี้นำของท่านนายกรัฐมนตรีข้างวันที่18 กรกฎาคม 2021ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังท่านทราบว่าอิงตามการประเมินสภาพการระบาดและการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆในคำสั่งของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่15/ย.ลงวันที่21 เมษา 2021แจ้งการฉบับที่745/ห.ส.น.ย.ลงวันที่4 กรกฎาคม 2021และมาตรการต่างๆที่ได้วางออกของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19ขั้นศูนย์กลางครั้งวันที่16 กรกฎาคม 2021เหตุว่าประเทศพวกเราสามารถควบคุมการระบาดได้ในระดับดีเหตุให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในชุมชนลดลงเป็น0ในบางระยะโดยเฉพาะในนครหลวงวิ่งจันทร์แต่ถึงอย่างใดก็ตามเนื่องจากแรงงานลาวที่อยู่ประเทศใกล้เคียงกลับคืนมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนับมือเพิ่มขึ้นเฮ็ดให้ตัวเลขการติดเชื้อจากการนำเข้าในทั่วประเทศแม้นเพิ่มขึ้นสูงซึ่งบางวันมีหลายกว่า100กรณีที่แม้นทั้งสายพันธุ์เดลต้าและอัลฟาสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายและไวกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมฉะนั้นพวกเราต้องสืบต่อกล้าเกี่ยมความพร้อมหอบด้านเพื่อห้องหับการนำเข้าแรงงานของเรากลับคืนประเทศทั้งเฝ้าระวังพยาธิดังกล่าวโดยเฉพาะอยู่ตามเขตชายแดนอย่างเข้มงวดย้อนสภาพการระบาดอยู่บรรดาประเทศใกล้เคียงยังสืบต่อหุนแหงและมีหลายสายพันธุ์ทางแรงงานเรากลับคืนประเทศผ่านด่านต่างๆที่ถูกต้องแม้จะมีความสะดวกในการควบคุมแต่ถ้ามาตามชายแดนต่างๆที่ผิดกฎหมายยิ่งเฮ็ดให้มีความเสี่ยงและเกิดการระบาดในชุมชนเป็นวงกว้างย้อนแนวนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องได้สืบต่อปฏิบัติบรรดามาตรการที่ระบุในคำสั่งฉบับเลขที่15/ย.ลงวันที่21 เมษา 2021แจ้งการฉบับเลขที่745/ห.ส.น.ย.ลงวันที่4 กรกฎาคม 2021และบรรดาคำแนะนำของคณะเฉพาะกิจขั้นศูนย์กลางออกไปเติมอีก15วันโดยเริ่มแต่เวลา 00:00 นของวันที่20 กรกฎาคมหาเวลา 24:00 นของวันที่3 สิงหา 2021พร้อมทางพรผันบางมาตรการดังนี้1มาตรการสืบต่อปฏิบัติ 1.1 สืบต่อเพิ่มทวีการซอกหาผู้ติดเชื้ออยู่ตามชุมชนต่างๆมาปินปัวโดยมีการสมทบระหว่างองค์การปกครองท้องถิ่นขันต่างๆกับมาตรการทางการแพทย์และภาคส่วนต่างๆของสังคมด้วยหลายวิธีพร้อมทั้งเพิ่มการสักวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆให้ได้ตามคาดหมาย 1.2 สืบต่อปิดห้างกินเดิมห้างคาราโอเกะสถานบันเทิงห้องสายหูเงาห้างสนุกเกอร์ห้างสปาอินเทอร์เน็ตคาเฟ่และห้างเกมทุกประเภทในทั่วประเทศ 1.3
สืบต่อห้ามลิ่นกีฬาที่ห่างกายมีการสัมผัสกันเช่นบานเตะตีมวยและอื่นๆอยู่แขวงที่มีการระบาดในชุมชน 1.4 สืบต่อปิดบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัวหน่วยหัตถกรรมอยู่ในเขตหรือบ้านที่ถูกกำหนดเป็นเขตแดงยกเว้นหัวหน่วยการผลิตต่างๆที่พนักงานกรรมกรได้สักวัคซีนครบโดสแล้วมีหอพักอยู่ในสำนักงานหรือบริเวณหัวหน่วยการผลิตของตนแต่ให้มีการคุ้มครองตามมาตรการป้องกันที่คณะเฉพาะกิจวางออกอย่างเข้มงวดในระยะพักเวียกอยู่แต่ละบ่อนให้ผู้ประกอบการของบรรดาหัวหน่วยการผลิตที่ปิดวางระเบียบการในการคุ้มครองแรงงานอยู่ใต้ความรับผิดชอบของตนและประสานสมทบกับองค์การเกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัตินโยบายสวัสดิการให้แก่แรงงานเหล่านั้นถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบการ 1.5 สืบต่อห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกเขตที่มีการติดเชื้อเขตแดงตามการกำหนดของคณะเฉพาะกิจยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากองค์การปกครองขันธ์ที่เกี่ยวข้องด้วยเงื่อนไขและเหตุผลจำเป็น 1.6 สืบต่อห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรือซุ่มแซวทุกรูปแบบอยู่ทุกสถานที่ 1.7สืบต่อเพิ่มทวีความเข้มงวดในการปฏิบัติบรรดามาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อด้วยการวัดแท้อุณหภูมิรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรใส่ผ้าอัดปากดังล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือเจลล้างมือ 2. มาตรการผ่อนผันที่สืบต่อปฏิบัติ 2.1 สืบต่ออนุญาตให้เปิดศูนย์การค้าห้างขายหยกขายย่อยห้างซูเปอร์มาร์เก็ตห้างมินิมาร์ทตลาดสดตลาดขายอาหารตลาดกลางคืนโดยให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อด้วยการวัดแท้อุณหภูมิรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรใส่ผ้าอัดปากดังล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือเจลล้างมือ 2.2 สืบต่ออนุญาตให้เปิดห้างตัดผมและห้างเสริมสวยอยู่นอกเขตแดงแต่บ่ให้ลูกค้าแออัดอยู่ในห้างและให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้ออย่างเข้มงวด 2.3 สืบต่ออนุญาตให้เปิดห้านอาหารห้านกาแฟสถานที่ท่องเที่ยวและส่วนอาหารยุคแขวงที่บ่มีการระบาดในชุมชนโดยอนุญาตให้นั่งกินดื่มในสถานที่บริการดังกล่าวได้แต่ให้จัดบ่อนั่งให้มีระยะห่าง1เมตรขึ้นไปทั้งบ่ให้บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทุกประเภทอย่างเด็ดขาดและปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้ออย่างเข้มงวด 2.4 สืบต่ออนุญาตให้จัดกองประชุมอยู่สถานที่นอกเขตแดงแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของคณะเฉพาะกิจวางออกอย่างเข้มงวดเป็นต้นแท้อุณหภูมิการรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรใส่ผ้าอัดปากดังล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือเจลล้างมือคักแน่ 2.5 สืบต่ออนุญาตให้นำไส้เหือหาปลาเหือหาปลาตามลำน้ำเขตซ้ายแดนระหว่างประเทศในระยะเวลาแต่ 6:00 น. หา 18:00 น. โดยให้องค์การปกครองท้องถิ่นสมทบกับกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบอยู่แต่ละพื้นที่ออกระเบียบการคุ้มครองกำหนดจำนวนเฮือน 2.5 สืบต่ออนุญาตให้นำไส้เหือหาปลาเพื่อหาปลาตามลำน้ำเขตชายแดนระหว่างประเทศในระยะเวลาแต่ 6:00 น. หา 18:00 น. โดยให้องค์การปกครองท้องถิ่นสมทบกับกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบอยู่แต่ละพื้นที่ออกระเบียบการคุ้มครองกำหนดจำนวนเพื่อหาปลาก่อนออกเคลื่อนไหวแต่ละมือให้สร้างบันทึกการปล่อยออกและบันทึกการเข้ามาจอดพร้อมนั้นก็ให้ติดตามกวดกาการจะตั้งปฏิบัติอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด 2.6 สืบต่ออนุญาตให้เดินทางเข้าออกอยู่ภายในท้องถิ่นที่บ่มีการระบาดในชุมชนได้ปกติ 2.7 สืบต่ออนุญาตให้ดำเนินการขนส่งโดยสารทางบกทางน้ำและทางอากาศระวังแข็งต่อแข็งที่บ่มีการระบาดในชุมชนได้โดยบ่ให้มีการจำกัดบริเวณสำหรับคนต่างประเทศที่เดินทางเข้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีจุดประสงค์เดินทางไปแขวงอื่นต้องแจ้งหนังสือเดินทาง
ใบยั่งยืนการจำกัดบริเวณครบ14วันและหนังสืออนุญาตจากคณะสภากิจขั้นศูนย์กลางให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องโดยบ่ให้มีการจำกัดบริเวณอยู่แขวงปลายทางยกเว้นคนต่างประเทศที่เฮ็ดเวียกหรือได้ดำรงชีวิตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาได้ระยะหนึ่งแล้วแม้นให้ปฏิบัติคือกันกับพลเมืองลาวสำหรับผู้โดยสารและผู้ขับขี่รถเข้าออกแขวงที่มีการระบาดในชุมชนต้องแม่นผู้ที่ได้รับสักวัคซีนครบโดสโดยบ่ต้องขออนุญาตแขวงปลายทางบ่ให้มีการจำกัดบริเวณและต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะสภากิจวางออกอย่างเข้มงวดเป็นต้นแท้อุณหภูมิการรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรใส่ผ้าอัดปากดังล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือเจลล้างมือคักแน่เฉพาะบางแขวงทางภาคกลางและภาคใต้ที่พวมมีการระบาดในชุมชนทั้งมีแรงงานลาวกลับคืนประเทศให้องค์การปกครองแขวงออกมาตรการเข้มงวดต่อการเดินทางไปมาภายในแขวงและการเข้าออกระหว่างแขวงตนกับแขวงอื่น 2.8 สืบต่ออนุญาตให้ผู้ขับขี่รถและพนักงานขนส่งสินค้าเข้าออกระหว่างแขวงหาแขวงและนครหลวงวิ่งจันทร์หาแขวงสามารถส่งสินค้าถึงปลายทางได้โดยบ่จำเป็นต้องเคลียร์ทายสินค้าในระยะเดินทางอยู่บ่ต้องกวดหาเสื้อพยาธิโควิด-19และบ่จำกัดบริเวณอยู่แขวงปลายทางแต่ต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเสื้อและแพร่เสื้อที่คณะเฉพาะกิจวางออกอย่างเข้มงวดสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติตามที่ได้เคยปฏิบัติในระยะผ่านมาในภาคปฏิบัติตัวจริงให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติเป็นเอกภาพตามคำแนะนำของคณะเฉพาะกิจขั้นศูนย์กลางและคำแนะนำของกระทรวงโยธาธิการและขนส่งฉบับเลขที่242ทับย่อทอขอลงวันที่23เมษายน2021 2.9 ให้บรรดากระทรวงองค์การเทียบเท่ารวมทั้งสำนักงานวิสาหกิจต่างๆทั่วนครหลวงวิ่งจันทร์พิจารณาให้พนักงานรัฐกรกรรมกรของตนมาประจำการปกติแต่ให้มีการวัดแท้อุณหภูมิมีเจลล้างมืออยู่ทางเข้าใส่ผ้าอัดปากดังรักษาระยะห่างล้างมือด้วยน้ำสะอาดใส่สบู่หรือเจลล้างมือ 2.10 สืบต่ออนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนสำหรับการศึกษาก่อนวัยเรียนสามัญศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยและการศึกษาชั้นสูงอยู่แขวงที่บ่มีการระบาดในชุมชนโดยได้รับอนุญาตจากคณะสภากิจขั้นแขวง 3. มาตรการผ่อนผันใหม่ 3.1 อนุญาตให้ศูนย์กีฬาในโฮมและกลางแจ้งทุกประเภทอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์และบรรดาแขวงที่บ่มีการระบาดในชุมชนเปิดบริการได้แต่ต้องแม่นศูนย์กีฬาที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวข้องทั้งห้ามบ่ให้บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อที่คณะเฉพาะกิจวางออกอย่างเข้มงวด 3.2 อนุญาตให้เปิดห้างนวดอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์และแขวงที่บ่มีการระบาดในชุมชนโดยผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องได้รับวัคซีนครบโดสให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้ออย่างเข้มงวดและให้ปิดบริการเวลา 20:00 น. 3.3 อนุญาตให้เปิดชั้นเรียนอาชีวศึกษาการศึกษาครูและการศึกษาชั้นสูงทุกชั้นอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์โดยให้จัดห้องเรียนแบบรักษาระยะห่างและปฏิบัติบรรดามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 อย่างเข้มงวด 4. ให้องค์การปกครองแขวงภาคกลางและภาคใต้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคนคั่วเพิ่มศูนย์จำกัดบริเวณทั้งให้มีกลไกการปรึกษาหารือระหว่างแขวงต่อแขวงเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านสถานที่จำกัดบริเวณพนักงานแพทย์หมอเพื่อลดพรความยุ่งยากของบางแขวงก็คือลดพรความเสี่ยงจากการติดเชื้อในศูนย์จำกัดบริเวณและเพิ่มสถานที่จะใส่เป็นศูนย์ปิ้นปัวคนเจ็บที่เป็นโควิดแต่บ่แสดงอาการพร้อมระดมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของคนเจ็บบ่ให้ล้นโรงหมอ 5. รัฐบาลสืบต่อส่งเสริมความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันของคนลาวทั้งชาติรวมทั้งของผู้ประกอบการธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศทุกระดับ
ในการประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัตินโยบายและมาตรการต่างๆที่รัฐบาลวางออกด้วยรูปแบบต่างๆทางสติปัญญาวัตถุปัจจัยเหื่อแห้งและดำเนินไปด้วยความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างจบงาม6มอบให้กระทรวงองค์การเทียบเท่าองค์การปกครองท้องถิ่นและคณะเฉพาะกิจทุกขันพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการฉบับนี้อย่างเด็ดขาดและเข้มงวดดังนั้นจึงแจ้งมายังทานเพื่อทราบและปฏิบัติเนื้อในแจ้งการฉบับนี้ด้วยรัฐมนตรีหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีคำเจนวงโพสี